พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแชมป์สิ่งประดิษฐ์ยังเมกเกอร์คอนเทสต์ปี2เวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสเต็มให้แก่เยาวชนไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอย่างเช่นโครงการ Enjoy Science Young Maker Contest ปี2ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะเลิศแล้วนะครับอุบัติเหตุภัยพิบัติและปัญหาอาชญากรรมต่างๆล้วนนำมาซึ่งความสูญเสียหรือสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนจึงเป็นโจทย์ของโครงการ Enjoy Science Young Makers Contest ปี2ซึ่งเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจเป็นเวลากว่า5เดือนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริงโดยมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศไปเมื่อวันที่20มกราคม2561ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสายสามัญได้แก่ VCC ETM หรือระบบจัดการจราจรอิเล็กทรอนิกส์โดยทีมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและรางวัลชนะเลิศสายอาชีพได้แก่ทุ่นเตือนภัยร่องน้ำและแนวปะการังผลงานทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีซึ่งผลงานของผู้ชนะการประกวดเหล่านี้จะได้รับการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไปร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมทำเองโดยโครงการเชฟฟันเอนจอยไซเอนซ์สวทช.และพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000